วันนี้จะยังคงติดตามประเด็นข่าวเรื่องของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่ไม่มีให้ใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องเป็นบทเรียนให้ประเทศไทยนั้นอาจจะต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับขณะที่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรีไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุฆาตกรรมหมู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเสียพระราชหฤทัยต่อเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีและองคมนตรีไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยที่โรงพยาบาลอุดรธานีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กชายกฤษกรเรืองเจริญอายุ3ปี3เดือนเข้ารับการผ่าตัดสมองโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลหนองบัวลำพูจำนวน5คนได้แก่นายกำธรทองโคตรอายุ21ปีเด็กชายกันตพงเสือนาอายุ4ปี5เดือนนางเจริญชัยเกรนอายุ56ปีเด็กชายชนัดชัยสมพานอายุ3ปี7เดือนและนายเมธาจิระบวรวิสุทธ์อายุ75ปีโดยประธานองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชหฤทัยและแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับครอบครัวด้วยส่วนที่โรงพยาบาลนากลางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีและพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปเยี่ยมเด็กหญิงอุมาพรม่วมกระโทกอายุ12ปีมีบาดแผลที่ขาขวาและมีอาการมึนงงเนื่องจากโดนรถชนโดยแพทย์เฝ้าสังเกตอาการทางสมองอย่างต่อเนื่องทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์กับรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และจะพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษครับ